สุเปรียบเหมือนไม้สองอันได้เสียดสีกันจึงเกิดความร้อนอันก็เปรียวไฟขึ้นทันทีเพราะแยกไม้สองนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นจึงดับแม้ฉันใดบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นไปในสุขเวทนาความรู้สึกเป็นสุขจึงเกิดบุคคลนั้นหนาเสวยสุขเวทนารู้ชัดว่าเราสุขใจรู้ว่าผัสสะมีอันเป็นที่ตั้งสุขใหญ่นั่นแลดับไปและสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะในที่สุขขาเสวยอยู่อันเกิดมาจากผัสสะดับมืดมนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและความอำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนะแล้วก็มีคุณโยมชดาสุทธิวรชัยสาธุสาธุเข้ามาท่านแรกเลยวันนี้ผู้มีกิเลสตามเข้ามาแล้วกราบนมัสการครับพระครูจารย์นี่พระครูจารย์มาแล้ววันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้ามารอบเช้าเลยวันนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ทำเมื่อวานนะไม่ได้ทำล่วงหน้าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปงาน
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา18ในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ว่ามูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพนะร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนสามัญโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดเมื่อวานนี้25โรงเรียนทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรและก็นักเรียนนักศึกษามาร่วมกันจัดก็เลยไปทั้งวันเลยเมื่อวานนี้ตั้งแต่ตอนเช้าฉันเพลเสร็จกลับจนเย็นนะแล้ววันนี้ก็จะได้มีพิธีมอบที่ดินอีกละที่บ้านแม่แฝกอำเภอสันสายพระพุทธเจ้าก็จะได้ไปเป็นประธานมอบที่ดินให้แก่ชาวบ้านญาติโยมที่บ้านแม่แฝกอำเภอสันสายเพื่อทำเป็นถนนในตอนบ่ายวันนี้นะเอามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกกันเลยตามที่ได้ปะหน้าธรรมาสไว้ยังอยู่ในเรื่องเดิมในสูตรเดิมอันนี้ยังอยู่ในสูตรที่10นะสูตรที่10ก็เป็นนี่จะลืมชื่อสูตรไปซะแล้วนี่เดี๋ยวต้องดูก็ธาตุวิพังคสูตรธาตุวิพังคสูตรสูตรที่10ยังธาตุวิพังคสูตรสูตรที่10แห่งวิพังควรรคหมวดที่ว่าด้วยการจำแนกธาตุจำแนกธรรมตอนนี้อยู่ในการจำแนกธาตุสูตรที่10นี้เป็นการจำแนกธาตุในตัวของเราแล้วก็จะทำธรรมธาตุที่เป็นธรรมธาตุที่เป็นธรรมก็อยู่ในโลกนี้หรืออยู่รอบตัวเราหรืออยู่ในสังคมอะไรเนี่ยนะหกธาตุหกนี่นะมีสองอย่างดังที่ได้นำเสนอมาโดยตลอดก็อยู่ในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าก็มาถึงตอนที่ได้เสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกขแล้วก็ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสังขารเป
็นธรรมดาธรรมชาติของสังขารที่อยู่ในไตรลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาทีนี้แล้วก็วันนี้มีเปรียบเทียบว่าเหมือนกับไม้สีไฟอันนี้สมัยโบราณนะสมัยปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วไม่มีใครทำกันเพราะว่ามันมีไฟฟ้าเนี่ยมีไฟฟ้ามีไฟเขาเรียกไฟแซกที่ใส่แก๊สนะใส่แก๊สไปแซกไม่ต้องเอาไม้มาถูกันผู้มีกิเลสบอกว่าหลังเที่ยงผมจะโทรหาหลวงพ่อนะครับอ๋อเมื่อวานไม่รู้โทรมาหรือเปล่านะเมื่อวานหลังเที่ยงก็เพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยโทรศัพท์อยู่ที่ห้องนี้วันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่าโทรศัพท์มันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ใช้ Wi-Fi ของสถานีวิทยุอยู่ที่ห้องนี้ไม่ได้เอาไปด้วยตอนบ่ายถ้าอยู่ในห้องนี้ก็โทรได้แต่ว่าตอนบ่ายวันนี้ก็ไม่อยู่อีกวันนี้จะไปสันทรายท่านสุริยันเอฟซีตัวจริงมาแล้วท่านสุริยันกับป้าตอนนี้อยู่ที่อำเภอสันทรายนู่นจัดงานรอจัดงานไปตั้งแต่เมื่อวานไปนอนอยู่นู่นตามมาด้วยแม่เอ้ยสุติวงศ์กราบไหว้สาธุเจ้าแม่เอ้ยสุติวงศ์มาแล้วโอ้เมินละเน้อแม่เอ้ยมาได้เข้ามาในรายการนะเป็นเดือนนะนี่เนี่ยเป็นเดือนสองเดือนมาแล้วก็สมัยอยู่ที่อังกฤษหมดแล้วสมัยอยู่ที่อังกฤษอยู่ไอร์แลนด์มั้งน่ะโอ้สาธุสาธุวันนี้ตื่นแต่เจ้าเลยนะไม้สีฟันเปรียบเทียบกับยกไม้สีฟันมาเปรียบเทียบนี่คือสมัยโบราณนี่มันไฟแซกนี่ไม่มีนะไฟแซกเนี่ยนะไม่มีอะไรเหมือนปัจจุบันเลยนะไฟฟ้านี่ก็ไม่มีนะเวลาต้องการไฟต้องเอาไม้มาผ่าสิไม่ไผ่ไม่อะไรก็ได้มาผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งเสร็จแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งวางลงข้างล่างอีกครึ่งหนึ่งมาถูเนี่ยต้องใช้แรงหน่อยสีไฟเขาเรียกว่าสีไฟเนาะแม่เอ้ยเนาะแม่เอ้ยโอ้ก่อนแม่เอ้ยมีอีกคนหนึ่งเมื่ออ่านไม่ทันเมื่อกี้นี่เกสินีชัยเทพสาธุคุณโยมโยมเกสินีชัยเทพนี่ก็นักบรรยายนักพูดนี่นักพูดสมัยก่อนอยู่ในสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยด้วยกันทุกวันอาทิตย์ไปพูดกันที่โรงแรมอะไรคิดอะไรโรงแรมออกคิดนี่นานมาแล้วอ้าว FC ตัวจริงบอกว่ากราบนมัสการครับนะค่ำคืนที่ผ่านมาจำวัดที่ณสถานวัดจำวัดที่ณนะจำวัดที่ณจำวัดณสถานธรรมมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพบ้านแม่แฝกตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับผมโอ้ FC ตัวจริงของเราเนี่ยไปดำเนินการอยู่ที่นั่นเป็นประจำเลยนะเป็นประจำแล้วก็ขนาดต้องไปนอนอยู่นู่นเลยโบตันโจนส์สาธุสาธุจ้านะคุณโยมโบตันจูนโอ้นี่จากประเทศอังกฤษนะนี่นนใกล้ๆวัดพระสิงห์ยูเคเออ
ไอ้วัดพระสิงห์ยูเคลันคอนเนอที่ลันคอนนู่นนะโอ้สาธุสาธุยังไม่นอนนะเนี่ยที่นู่นที่นู่นกำลังอ๋อ4 ทุ่มเลยเนี่ยที่นู่น4 ทุ่มสาธุสาธุทีนี้ที่ว่าไม่มาสีไฟทำให้ลุกเป็นไฟท่านสุริยันบอกว่าอาจารย์ได้ลงมาไหมครับเมื่อวานนี้คุยกันคุยกันกับหลวงพ่อสุนทรคุยกันกับหลวงพ่อสุนทรยังไม่แน่นอนหลวงพ่อจะไปหรือเปล่าเพราะว่าหลวงพ่อมีรถ หลวงพ่อมีรถหลวงพ่อว่าจะเอารถไปหลวงพ่อจะเอารถไปถ้าหลวงพ่อสุนทรไปก็จะได้ไปด้วย ถ้าหลวงพ่อสุนทรไปก็จะได้ไปแต่เมื่อวานนี้ไปกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อใหญ่ไปกับหลวงพ่อใหญ่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ก็ไม่ทราบหลวงพ่อใหญ่จะเอารถอะไรไปนะถ้าเป็นรถตู้ใหญ่ก็ไปกับหลวงพ่อได้เดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูก่อน เมื่อกี้พูดถึงไม้สีไฟคือเอาไม้มาต้องการไฟก็ต้องเอาไม้มาถูกันโดยเฉพาะไม้ไผ่มันจะมีร่องอยู่ตรงกลางนี่นะเสร็จแล้วต้องเอาขี้ฝอยนี่นะเอาฝอยเอากระดาษหรือเอาอะไรที่มันเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยใส่ในร่องนี้ไว้เนี่ยแล้วก็ถูเพราะมันร้อนแล้วก็จะเกิดไฟลุกขึ้นบุ๊บมาแล้วไฟลุกขึ้นบุ๊บแล้วก็ไฟไปต่อเอาไปจุดไปก่อไปจุดเทียนจุดอะไรต่างๆภิกษุเปรียบเหมือนไม้สองอันได้เสียดสีกันจึงเกิดความร้อนอันก่อเปลวไฟขึ้นทันทีเหมือนนะเพราะแยกไม้สองนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีนั้นจึงดับแม้ฉันใดนี่จึงดับแม้ชั้นใดหมายถึงว่าถ้ามันติดแล้วเนี่ยติดไฟลุกขึ้นแล้วแต่ถ้าเราแยกออกจากกันไม้มันก็เย็นคราวนี้ก็เย็นคราวนี้ก็เย็นไฟก็จะดับมานะไฟก็จะดับแม้ชั้นใดบุคคลเราก็ฉันบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นไปในสุขเวทนาเป็นต้นนะเป็นต้นนะผัสสะที่เกิดจากสุขเวทนาที่เกิดจากการเห็นการได้ยินการได้ฟังการได้สัมผัสทางกายการได้คิดนะมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นเช่นต้องเห็นอะไรที่มันสวยงามอย่างเมื่อกี้นี่เปิดเฟซขึ้นมาเห็นโยมละออชายมินวันนี้เนี่ยลงกระเป๋ามาในสะพายกระเป๋าแป้เลยกระเป๋าสะพายกระเป๋าสวยงามบอกลูกสาวซื้อมาฝากว่างั้นนะ เกิดความสุขในใจขึ้นมาโอ้นี่สุขใจมากเอามาโชว์เลยลงในเฟซบุ๊กลงในเฟซบุ๊กเรียกว่าเสวยสุขเสวยสุขเวทนาแต่ถ้าเห็นอะไรหรือได้อะไรพบอะไรที่มันไม่สวยไม่งามไม่ดีนะมันก็จะเกิดทุกข์เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาในใจหรือไม่ก็ได้
ได้ยินก็ได้ยินเสียงก็ว่าไอ้เสียงที่มันดังเสียงที่ไม่ดียิ่งยิ่งระเบิดอ่ะยิ่งเสียงระเบิดยิ่งกลัวใหญ่เลย กลิ่นรสนะสิ่งของที่มาถูกต้องกายของเราก็เหมือนกันถ้ามันร้อนมันแข็งทำให้ร่างกายเราเจ็บปวดนี่นะมันก็เกิดเวททุกขเวทนาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ชัดเราเนี่ยก็จะรู้ชัดภายในของเราเนี่ยว่าอันเนี้ยมันเป็นของแข็งนะมันเป็นของไม่ดีเจ็บปวดนะหรือมันเป็นของดีเป็นของสวยงามก็เกิดสุขนะไม่ดีก็เกิดทุกข์นะดีก็เกิดสุขไม่ดีก็เกิดทุกข์หรือเป็นกลางกลางนะไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าอทุกขมะสุขเวทนานี่นะก็จริงเมื่อเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ก็จริงแล้วมันก็ดับไปนี่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ดับไปไม่ว่าจะเกิดเป็นทุกข์เป็นสุขมันก็ดับไปมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดามันเป็นหลักอนิจจังมันเป็นหลักเขาเรียกว่าไตรลักษณะสามอย่างประจำตัวของเราประจำใจของเราประจำโลกนี้ประจำอยู่ในโลกนี้เนี่ยหลักการนี้เป็นหลักธรรมชาติธรรมดาความรู้สึกเป็นสุขจึงเกิดบุคคลนั้นหนาเสวยสุขเวทนารู้ชัดว่าเราสุขใจรู้ว่าผัสสะมีอันเป็นที่ตั้งสุขใหญ่นั่นนั่นแลดับไปนั่นนั่นแลดับไปและสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะในที่สุขาเสวยอยู่อันเกิดมาจากผัสสะดับมืดมนมันก็ดับไปอันนี้เป็นลักษณะของการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็อาศัยความเกิดขึ้นนั้นแล้วก็ดับไปหรือมันก็สงบไปเนี่ยนะสงบไปเพราะอาศัยผัสสะที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานะจึงเกิดแล้วก็บุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับไปคือสงบไปดับไปสงบไปนี่จบข้อที่358นะจบข้อที่358ต่อไปข้อ359เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็เกิดขึ้นอีกแล้วบุคคลก็รู้ชัดว่าเนี่ยตอนนี้เราเกิดอทุกขมสุขเวทนานะไม่สุขไม่ทุกข์เป็นธรรมเป็นกลางกลางเป็นกลางกลางทีนั้นอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญตระเตรียมเบ้าแล้วสุมปากเบ้าเอาคีมคีบทองใส่ลงที่ปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำประพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาทองนั้นเป็นทองที่สุกไล่ขี้ขำเมาหมดแล้วจึงเป็นทองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุด
ผ่องและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองทองนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ฉันใดอุเบกขาก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นอุเบกขาบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่นี่ก็เป็นข้อที่360ข้อที่360ตามเข้ามาอีกท่านหนึ่งณัฐพงษ์ดวงเศรษฐีโอ้โหสาธุดวงเศรษฐีมาแล้ว เป็นพระ เป็นพระด้วยหรือเปล่าเนี่ยรูปดูรูปดูจะเป็นพระด้วยนะเป็นพระก็ขอไปนะครับได้ทักทายสาธุครับผมทุกสาธุดวงสุธีกราบสาธุสาธุครับหลวงพ่อนะสาธุครับผมนี่ตื่นมาแต่เช้าเลยทีเดียวโอ้เราได้ดวงเศรษฐีมานี่แล้ววันนี้จะได้เป็นเศรษฐีแล้วนี่เอามาพูดไปทุกมาตอนนี้ก็ข้อ361นะพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาตอนนี้อยู่หน้าที่เดี๋ยว410หน้าที่410ข้อที่361เล่มที่14นะเล่มที่14อยู่สกอตครับวันนี้หยุดงานครับโอ้อยู่สกอตแลนด์โอ้อยู่สกอตแลนด์อยู่สกอตแลนด์มาคราวที่แล้วไปมาหนาวมากแต่ปีนี้ไปไม่ถึงปีนี้ไปไม่ถึงไม่ได้ขึ้นไปทางเหนือแต่มีโยมแม่มาอรทัยโยมแม่อรทัยมาที่วัดพระสิงห์มาเจอกันมาจากนู่นอาเบอร์ดีนจากอาเบอร์ดีนสกอตแลนด์อ๋อสาธุสาธุโมทนายังไม่นอนนี่สี่ทุ่มห้าทุ่มโอ้บอกว่าอยู่สกอตอยู่สกอตแลนด์แล้วก็วันนี้หยุดงานโอ้สาธุสาธุมีเวลาเลยนี่ไม่ต้องมาทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาหยุดงานนี่ก็ได้พักผ่อนได้ไปวัดได้ไปนั่นมานี่หาเพื่อนฝูงบางทีก็อยู่ก็เปิดมือถือเปิดดูเฟซดูไลน์มีเวลาสาธุนี่ถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้ข้อ361บุคคลนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาศสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาศสานัญจายตนะนั้นยึดอากาศเป็นอารมณ์อันนี้เป็นองค์ฌานที่5อากาศานัญจายตนะเข้าองค์ฌานที่5ผ่านพ้นฌานทั้ง4ไปแล้ววิตกวิจารปฐมฌานปีเกิดปีติเป็นทุติยฌานเกิดความสุขเป็นตติยฌานแล้วก็อุเบกขาคือวิตกวิจารหมดก่อนนะปีติเกิดปีติหมดความสุขเกิดความสุขหมดอุเบกขาแล้วไอเอกคตารมอารมณ์นี่เป็นหนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้
น้อมเอาอุเบกขาอันนี้เข้าสู่อาการสานัญจายตนะก็คือฌานที่เพ่งอากาศมีอากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้มีอากาศเป็นอารมณ์เข้าสู่อากาศานัญจานะคือเข้าสู่อากาศมันก็จะอยู่ในนี้ตอนที่พูดถึงอากาศธาตุตอนต้องนึกย้อนไปถึงอากาศธาตุอากาศธาตุนั่นก็คือเราเพ่งดูอากาศหรือในถ้าเป็นอากาศในตัวเราก็ไม่ต้องเพ่งอะไรเรารู้อยู่เห็นอยู่นึกรู้อยู่ภายในโยมรับชมอยู่สันทรายแม่ย่อยสาธุสาธุเจ้าโอแม่เอ้ยโอแม่เอ้ยสุติวงศ์สันทรายแม่ย่อยโอ้วันนี้จะไปหนองแฝกเนอะไปหมู่บ้านหนองแฝกเนอะไปมอบที่ดินวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีไปเป็นประธานแม่เอ้ยมีเวลาก็ไปร่วมกันเนอะหนองแฝกไม่ใช่แม่แฝกหนองแฝกหรือแม่แฝกนี่แหละนุ่นสันทรายหลวงเลยสันทรายหลวงก็ไปนู่นไปติดเขตหนองหานนะรู้สึกว่าจะเป็นตำบลหนองหานนะตำบลหนองหานแม่แฝกเนี่ยตำบลหนองหานใช่ใช่ตำบลหนองหานนะแม่เอ้ยมีเวลาไปร่วมกันเนอะโอ้สันใจไม่ย่อยไม่ไกลอยู่ตรงนี้เองอยู่สามแยกนี่สามแยก สาธุสาธุแม่เอ้ยสาธุแม่เอ้ยคราวนี้ก็มาสู่ข้อ361อีกนะอบรมจิตนะอบรมจิตของเรานี่นะให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมในที่นี้หมายถึงรูปาวจรฌานฝ่ายกุศลนะสะอาดธรรมนั้นในที่นี้จะหมายถึงอรูปาวจรฝ่ายวิบากโอ้อันนี้ต้องอภิธรรมนะนี่นะอันนี้ต้องหมู่อภิธรรมหมู่ที่เรียนอภิธรรมแม่เอ้ยแม่เอ้ยสุติวงได้เรียนอภิธรรมหรือเปล่าน้อนี่รูปาวจรอรูปาวจรนี่นะรูปาวจรกุศลและจิตอรูปาวจรอกุศลและจิตอะไรมันยากอยู่นั้นและอภิธรรมนี่นะรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเหล่านี้อภิธรรมก็ขออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์บรรยายให้ที่สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินน่ะเวลา6 โมงเย็นน่ะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์พุธพฤหัสแล้วก็วันเสาร์น่ะ6 โมงเย็นถึง7 โมงนี่อภิธรรมนี่รูปาวจรอรูปาวจรพี่ทอมเอาอาตมานี่ออกแต่พระสูตรนะพระสูตรกับวินัยจบไปแล้วพระสูตรส่วนอภิธรรมนี่ไม่กล้าคือเคยนำมาบรรยายเหมือนกันไปไม่เป็น ไปไม่เป็นอภิธรรมนี่นะเราไม่ได้เรียนอภิธรรมเพียงแต่แค่อ่านจำโน่นจำนี่จำแต่หัวข้อมันจำแต่หลักใหญ่ๆอภิธรรมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เรียนในรายละเอียดพูดยากลำบากนี่ก็เอาอ่านเอาไว้อ่านเอาไว้นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะนั้นนี่ยึดอากาสานัญจายตนะฌานคือเนื้อฌานที่5ที่ว่านี่นะฌานที่5เนี่ยเอาอากาศเป็นอารมณ์เนี่ย
อากาศเป็นอารมณ์อากาศหาที่สิ้นสุดไม่ได้นี่ก็เป็นอภิธรรมเหมือนกันเป็นเรื่องที่ยากลำบากเราก็ดูผ่านไม่จำก็ไม่เป็นไรเป็นอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณยึดวิญญาณนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะโอ้เดี๋ยวข้ามมาหนึ่งนะนี่วิญญาณก่อนเข้าสู่วิญญาณอันจายนะนี่ก็เพ่งวิญญาณอีกแล้ววิญญาณหาที่สิ้นสุดไม่ได้ในเข้าไปสู่องค์ฌานที่6วิญญาณัญจายตนะจากนั้นเข้าไปสู่องค์ฌานที่7นี่อากินจัญญายตนะความว่างเปล่าอากาศวิญญาณแล้วก็ความว่างเปล่าเกิดความว่างเปล่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอันนี้เป็นฌานที่8นะองค์ฌานที่8และอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นยึดเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานนี่จบไปข้อ361ก็จะคงอยู่ความสุขที่ความสุขหรือความทุกข์อะไรต่างๆถ้าอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นมันจะไม่ยึดถือมีสุขก็สักว่ามีสุขมีทุกข์ก็สักว่ามีทุกข์หรืออทุกขมสุขเวทนาก็เป็นกลางกลางอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าแปลตามศัพท์มันก็จะแปลว่ามีความจำก็ไม่ใช่ไม่จำก็ไม่ใช่อย่างนี้นะจำก็ไม่ใช่ไม่จำก็ไม่ใช่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาคือความจำนะเพราะอะไรเพราะว่าการไม่ยึดถือไม่ยึดติดก็เป็นกลางกลางเกิดขึ้นก็สุขเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นหรืออทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นอะไรก็ตามนะก็จะไม่หวั่นไหวไม่ยึดติดไม่ทำให้เอียงไปข้างโน้นเอียงไปข้างนี้วันนี้วัดเจ็ดลินวันนี้วัดเจ็ดลินไปถูกต้องแสดงว่าไม่เอ้ยจะไปกับวัดต่อไปวัดเจ็ดลินไปเมื่อวานนี้ก็มาเจอกันอาจารย์มหาวิษณุก็มาเจอกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอ้ยบอกว่าวันนี้วัดเจ็ดลินก็ไปเหมือนกันนะโอ้สาธุต่อไปข้อ362ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมฌานนั้นจิตนี้ในฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากินจัญญายตนะนะแล้วก็
เนวสัญญายตนะก็ไปตามลำดับตั้งแต่ฌานที่ 5, 6, 7, 8ฌานที่ 5ก็คืออากาศที่ 6, วิญญาณที่ 7, อากินจัญญาคือความว่างเปล่าสุดท้ายอันที่ 8ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะภิกษุนั้นจะไปปรุงแต่งจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเธอเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่คิดถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่หวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนเท่านั้นรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้ว อยู่พรหมจรรย์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปและนี่ก็คือดับไปในขั้นดับขั้นสูงเขาเรียกว่าเป็นนิพพานเป็นนิพพานไม่มีกิจอีกแล้วนะพรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมในศาสนานี้ไม่มีอีกแล้วนี่เรียกว่าบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือบรรลุพระนิพพานบรรลุพระนิพพานอันนี้เป็นข้อที่362ต่อไป363ถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าหมกมุ่นไม่น่าเพลิดเพลินคือไม่น่าเพลิดเพลินหมายถึงรู้ชัดว่าไม่ควรเพลิดเพลินด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิด้วยอำนาจตัณหาก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็เหมือนกันอะไรภวตัณหาคือภพเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันถ้าว่าเรื่องภพเรื่องที่อยู่เรื่องอาศัยนี่ก็จะไม่มีปัญหาไม่เกิดลบราฆ่าฟันกันเหมือนที่เคยพูดปัญหาในตะวันออกกลางที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสรบกันนะเนี่ยพอการเข้าไปยึดไปถือในที่ดินอะไรว่าเป็นภพนะนี่คือภาวะตัณหาแย่งที่กันอยู่แย่งอู่กันนอนรบราฆ่าฟันกันไม่มีสิ้นสุดรบกันไปรบกันมาเนี่ยนะที่เดียวนั่นแหละเยรูซาเล็มตะวันออกตะวันตกสลับผัดเปลี่ยนกันเข้ายึดครองเนี่ยไล่ฆ่าฟันกันยังไม่จบตอนนี้ยังไม่จบ8 7 8เดือนมาแล้วโอ้อาจารย์กายมาแล้วอาจารย์กายมาแล้วอาจารย์ท่านอาจารย์หานรงค์อยู่วัดพระสิงห์ UK โอ้นี่กำลังตื่นมาเลยเนี่ยอ๋อยังไม่หลับนี่จะ5 ทุ่มแล้วนี่ที่ประเทศอังกฤษ นานแล้วไม่ได้เจอกันนอนดึกนี่หมู่นอนดึก2 ตี 2 ตี 3ยังไม่นอนนมัสการครับนะสาธุครับผมนมัสการสาธุขอบคุณมากนานแล้วนี่ไม่ได้เข้ามาโอ้เรา4-5 วันมานี้เองสี่ห้าวันมานี้เองขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันอีกปีหน้าแต่ว่าตอนนี้หลวงพ่อจะให้ทำกำลังจะให้ไปกำลังทำวีซ่าจะไปให้ไปดูที่เอสโตเนียโอ้เอสโตเนียวันนั้นมีคนทักมาว่าใกล้รัสเซียนะระวังจะสวยเครื่องบินว่าอาจารย์กายอาจารย์กายท่านพระครูสีสิงหากิจวิเทศท่านอาจารย์สบายดีเนาะทุกรูปคงสบายกันดี
ท่านพระครูอาจารย์ธีรศักดิ์เราเมื่อเชิญเข้ากล้องหน่อยอ๋อเข้ากล้องไม่ได้ เอานะแต่เดี๋ยววันนี้จะจบหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ถ้าจะจบนะ คือรู้ชัดทุกขเวทนาว่าโอ้มันเป็นของไม่เที่ยงเอาละลงมาสู่ไตรลักษณ์ละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงรู้ชัดอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินนะนี่จบไปข้อที่363แล้วอีกสักข้อหนึ่งอาจารย์กายเข้ามาเวลาใกล้จะหมดพอดีเลย เวลาใกล้จะหมดข้อ364นะตอนนี้ยังอยู่ในธาตุวิพังคสูตรนะการจำแนกธาตุโอ้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเธอเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดนี่มีกายเนี่ยอาจารย์กายเนี่ยมีกายตัวของเราตัวตนของเราเนี่ยกายชื่อมีกายเป็นที่สุดมีตัวของเรานี่เป็นที่สุดนี่เป็นชื่อของอาจารย์หานณรงค์นะนี่สกุลนี่นะสกุลนะหลังเดี๋ยวก่อนเมื่อเสวยเวทนาชีวิตมีเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียวจะเย็นในโลกนี้ทีเดียวอ้าวมาอีกนึกว่าอาจารย์หานรงค์จะเป็นสุดท้ายมาอีกคนหนึ่งมาอีกท่านหนึ่งอินสมทาพินโอ้พนันเจ็ดสีโสธิพันเตครับหลวงพ่อพนันเจ็ดสีปนานอินสมจากสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สาธุพิธีกรในงานต่างๆวันนี้ไปเป็นพิธีกรให้หลวงพ่อไปเป็นพิธีกรที่แม่แฝกหรือเปล่าเนี่ยว่าวันนี้ตัวอาจารย์ใหญ่ถ้าจะไปตัวหลวงพ่อเอาไปตัววัดเจ็ดลินเนอะถ้าจะไปตัววัดเจ็ดลินวันนี้ไม่แฝกอำเภอสันทรายวันนี้นะพนันเจ็ดสีโอ้เมินแล้วนี่พนันเจ็ดสีนี่มาได้เข้ามาในรายการเมินเนี่ยหลายเดือนเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่อังกฤษพูดแล้วนี่นะโอ้สาธุขอบคุณมากเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยหมดจะใกล้จะหมดเวลาหมดประมาณ7-4เฮาเดี๋ยวข้อนี้ให้จบก่อนเราเสวยเวทนาในโลกนี้จักเย็นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อม อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือปัญญายอดเยี่ยมนี้เพ
ราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมอันเป็นที่สิ้นสุดทั้งปวงคือความรู้ในธรรมมันเป็นที่สิ้นสุดทั้งปวงเพียบพร้อมด้วยธรรมอย่างนี้หมายถึงว่าผู้ประกอบด้วยอรหันตผลอรหัตตผลปัญญาซึ่งเป็นอธิษฐานธรรมอันสูงสุดธรรมฐานธรรมอันสูงสุดในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ญาณคือความรู้ในอรหัตตผลเท่านั้นโอ้โหญาณในอรหัตตผลเท่านั้นอันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนทำยอดเยี่ยมนี่นะพระนานเจ็ดสีวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนข้อที่365ช่วยกันจำ365เสร็จแล้วเราก็จะไป อันนี้อีกทีหนึ่งไปสรุปเนี่ยมันยังเหลืออีกวันนี้ว่าจะให้จบไม่จบเนี่ยสูตรนี้นะคราวหน้าอีกคราวหนึ่งวันต่อไปอีกคราวหนึ่งวันนี้พนันอินสมเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในรายการวันนี้ลองลงมาจากท่านกายลองลงมาจากท่านอาจารย์กายอาจารย์สกุลนี่อาจารย์สกุลนี่กายตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษGUY อาจารย์หานรงก็โมทนากับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในรายการในวันนี้ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดแย่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร